จัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตในสมัยก่อนชาวล้านนานิยมนั่งกินอาหารบนพื้นเรือนที่เรียกว่าเตินมีแม่บ้านทำกับข้าวโดยมีข้าวนึ่งมีแกงแคหรือแกงฮังเลมีน้ำพริกคู่กับผักนึ่งต่างๆและลาบซึ่งเป็นอาหารที่มีเครื่องเทศเป็นเครื่องปรุงและผักสดกับลาบที่หลากหลายจากนั้นบรรจุอาหารเหล่านี้ลงในถ้วยหรือจานแล้วนำไปใส่สำรับขันโตแล้วยกออกมาจัดวางพร้อมกล่องข้าวคันน้ำล้างมือผ้าเช็ดมือเวลากินให้ผู้อาวุโสในบ้านกินก่อนเป็นคนแรกจากนั้นผู้อ่อนอาวุโสจึงกินพร้อมกันและเมื่อกินอาหารเรียบร้อยแล้วก็ยกไปเก็บทั้งขันโตการทำแบบนี้เป็นประเพณีนิยมมาแต่โบราณกาลดังมีปรากฏในชาดกนิทานล้านนาหลายเรื่องเช่นเรื่องโปลาพญาบ่าวน้อยเรื่องฮี่คลองโบราณนิทานเรื่องเหล่านี้เป็นการพูดถึงการให้ผู้ใหญ่รับประทานอาหารก่อนแล้วเด็กๆจึงสามารถเริ่มรับประทานอาหารได้วิธีการกินข้าวขันโตบนพื้นเรือนในชีวิตประจำวันของชาวล้านนานี้ทำให้เหล่าข้าราชบริพารได้นำมาประยุกต์ใช้จัดเลี้ยงสำหรับขันโตให้กับเหล่าทหารที่ออกไปรบแล้วนำชัยชนะกลับมาโดยเตรียมการจัดเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแสดงถึงความยินดีแก่ผู้ออกศึกเป็นการรับขวัญสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งเรียกขวัญเรียกสติให้ทหารกล้าเหล่านั้นโดยภายในงานจัดเลี้ยงมีการแสดงตีกองสะบัดชัยฟ้อนรำและบรรเลงดนตรีพื้นบ้านพร้อมกับการกินข้าวเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดเลี้ยงด้วยสำรับขันโตการจัดเลี้ยงด้วยสำรับขันโตเริ่มมีวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆมีการจัดเลี้ยงภายในคุ้มเจ้าเมืองหรือเจ้านายฝ่ายเหนือเลี้ยงต้อนรับหมู่ผู้มาเยือนซึ่งจัดในสถานที่กว้างขวางและตกแต่งอย่างสวยงามขันโตกจะทำขึ้นเพื่อพิเศษเพื่อให้ดูหรูหราตามมาตรฐานเช่นขันโตกหลวงสโตกเตรียมหรือตะลุ่มจัดเฉพาะบุคคลภายในคุ้มเท่านั้นชาวบ้านไม่มีโอกาสเห็นพิธีการดังกล่าวต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จประพาสเชียงใหม่พระราชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ได้ถวายการต้อนรับโดยการจัดเลี้ยงด้วยสำรับขันโตกทรงคิดให้มีการแสดงแห่ขบวนขันโตกหลวงฟ้อนเทียนนำขบวนประกอบการละเล่นและบรรเลงดนตรีพื้นเมืองสล้อซอซึงขับกล่อมขณะเสวยอาหารในครั้งนั้นประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมงานซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีวิธีการดำเนินชีวิตของชาวล้านนาที่ทรงคุณค่าจึงนำมาจัดเป็นประเพณีเลี้ยงขันโตกจนถึงปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2496สกุลอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่ประจำจังหวัดเชียงใหม่จะต้องย้ายกลับไปอาจารย์ไกรศรีนิมานเหมินได้จัดพิธีเลี้ยงส่งและได้พิมพ์บัตรเชิญเป็นภาษาอังกฤษว่าขันโตกดินเนอร์จึงเรียกว่าการจัดเลี้ยงอาหารที่ใช้ภาชนะขันโตกว่าขันโตกดินเนอร์ขันโตกดินเนอร์ตั้งแต่นั้นมาประเพณีเลี้ยงขันโตกเป็นประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาการเลี้ยงขันโตกโดยการกินข้าวแบบขันโตกอาจมีหลายชื่อเช่นกินข้าวแลงขันโตกหรือเรียกสั้นๆว่าประเพณีขันโตกหรือขันโตกดินเนอร์ถ้า
ถ้าเป็นขันโตกสำหรับเจ้านายหรือคหบดีก็ดัดแปลงให้หรูหราขึ้นตามฐานะเช่นขันโตกทำด้วยเงินหรือเคลือบด้วยกาไหลทองและกาไหลเงินหรือลงรักปิดทองการเลี้ยงอาหารแบบขันโตกนับเป็นประเพณีและเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากวิธีการกินข้าวแบบพื้นบ้านของบรรพบุรุษนอกจากนี้การเลี้ยงขันโตกยังเป็นประเพณีในการเลี้ยงต้อนรับแขกซึ่งยังคงอนุรักษ์และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันสร้างความประทับใจก่อเกิดเป็นความทรงจำและมิตรภาพที่ดีมีการเล่าและบอกต่อทำให้เกิดเป็นค่านิยมหากใครมาเยือนดินแดนล้านนาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยต้องได้สัมผัสบรรยากาศการกินอาหารในสำรับขันโตกแบบล้านนาและอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย